พี่น้องที่รักนะครับในโอลิมปิกครั้งนี้เป็นโอลิมปิกที่มีผู้ชมที่ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคัดกรองเฉพาะโค้ชและนักกีฬานะครับในการไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นความไม่ปกติหรือความอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์แรกก็คือมีในการแข่งขันนะครับจักรยานนะครับปรากฏว่าคนที่เข้ามาได้เหรียญทองไม่ใช่นักกีฬาอาชีพแต่เป็นครูที่คัดเลือกเข้ามาแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยครูคนนี้ซึ่งเป็นครูที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพที่ไม่เคยผ่านโอลิมปิกไม่เคยผ่านการแข่งขันที่ระดับใหญ่ๆมาเลยเขาก็ได้เหรียญทองนี่ก็คือความอัศจรรย์นะครับแล้วก็มีอีกอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมีการได้นำมาให้พี่น้องมีการได้ดูในวันนี้ก็คือมีกีฬาชนิดหนึ่งก็คือกระโดดน้ำนะครับเป็นระยะกระโดดน้ำนะครับระยะความสูงที่10เมตรมีเด็กน่าจะเรียกว่าเด็กหญิงได้นะก็อายุยังไม่15ปีก็คืออายุ14ปีนะครับเขาชื่อเฉียนหงฉังนะครับเป็นเด็กอายุที่เหมือนกับเด็กประถมเลยนะครับเด็กคนนี้เนี่ยเป็นทีมชาติจีนอายุแค่14ปีสิ่งที่อัศจรรย์ก็คืออายุที่น้อยของเธอนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เธอนั้นทำอย่างดีที่สุดในการกระโดดครั้งล่าสุดในการชิงเหรียญทองกับรุ่นพี่ของเธอที่เป็นชนชาติเดียวกันก็คือชาติจีนด้วยแล้วก็อีกหลายชาติด้วยปรากฏในการกระโดด5ครั้งเธอสามารถทำคะแนนเต็ม10ได้ถึง2ครั้ง10 10 10ในกรรมการนะครับหมายว่าคือไม่มีที่ติเลยในการกระโดดกระโดดลงมาจากข้างบนนะครับก็ลงไปที่น้ำเนี่ยน้ำแทบไม่กระเพื่อมเลยเธอได้คะแนนแบบเต็ม10เลย2รอบนะครับเพราะว่ากรรมการเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยจะไม่เคยเห็นการกระโดดแบบนี้บ่อยครั้งนักเลยเพราะว่าเป็นการกระโดดที่สมบูรณ์แบบที่สุดผู้คนก็รู้สึกโอ้โหเนี่ยประทับใจกับชีวิตของเธอมากนะครับนักข่าวก็เลยไปถามบอกว่าเฉียนหงฉางมีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเนี่ยฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มานักบากบันเพื่อที่จะเข้ามาแข่งขันครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เธอตอบแล้วเนี่ยนักข่าวเนี่ยสะอึกเลยแล้วก็คนแถบนั้นสะอึกเลยสิ่งที่เธอตอบก็คือเธออยากหาเงินได้มากๆเพราะว่าเงินจำนวนนี้จะได้ไปรักษาแม่ของเธอที่ป่วยหนักอยู่ความพิสูจน์ตรงนี้ที่ผมอยากจะนำมาไม่ใช่เพราะว่าความเก่งของเธอแต่แรงจูงใจของเธอที่เธอนั้นเป็นลูกที่ดีที่ปรารถนาอยากจะนำสิ่งที่เป็นความอุตสาหะทุ่มเทของเธอเพื่ออยากจะในการได้นำเงินตรงนี้ไปรักษาแม่ที่ป่วยหนักอยู่พี่น้องลูกแบบนี้หาไม่ง่ายจริงๆและแท้จริงแล้วเราเองซึ่งเป็นลูกในบทบาทหนึ่งเราควรจะเป็นลูกที่มีความตั้งใจแบบนี้ในการที่จะดูแลผู้ที่เรียกว่าเป็นบุพการีของเราหรือว่าเป็นคุณแม่คุณพ่อของเราแต่วันนี้จะพูดถึงคุณแม่เป็นส่วนใหญ่พี่น้องที่รักนี่ขนาดเด็กอายุ14ปีที่เขาเองยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะแต่มีความคิดความอ่านเราเองยิ่งไปกว่านั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่เข้าใจความจริงเราเป็นคนที่รู้จักความจริงเราจึงต้องเป็นคนที่เรียนและรู้และเรียนแบบพระเจ้าและก็ให้ชีวิตของเราในการที่จะดูแลครอบครัวโดยเฉพาะแม่อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่พระเจ้าเองนั้นได้แต่งตั้งขึ้นเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมพระเจ้าได้สร้าง
ช่างกระดูกซี่โครงของอาดัมมาแล้วก็เป็นเอวาหลังจากนั้นก็อวยพรเอวาด้วยว่าเอวานั้นจะเป็นเหมือนกับแม่ของบรรดาคนมากมายเอวาเองนะครับในความหมายก็คือชีวิตคือจะเป็นผู้ที่เหมือนกับให้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเองสอนเรานะครับแต่งตั้งสถาบันครอบครัวไว้แล้วก็มอบหมายภารกิจที่สำคัญที่สุดในการจะดูแลลูกก็คือให้กับแม่แม่เองจริงเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจและมีมุมมองที่ถูกต้องกับผู้ปกครองหรือกับแม่ของเราหรือกับพ่อของเราหรือสถาบันครอบครัวเพราะในยุคปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเช่นลูกบัตรครอบครัวเองเมื่อพ่อแม่อายุมากแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาไปปล่อยไว้ที่ข้างนอกบ้านหรือเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราหรืออะไรเหตุการณ์มากมายที่เราเห็นได้ว่าขาดการเหลียวแลไม่ได้สนใจใยดีซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ในยุคนี้ในสมัยนี้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้และให้ความสำคัญไม่เพียงแต่วันแม่เท่านั้นแต่เราควรจะให้ความสำคัญกับแม่ในชีวิตของเรานะครับและมุมมองที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและสามารถที่จะเอาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้นั่นคือมุมมองของพระเจ้าเพราะว่าคำของพระเจ้านั้นเป็นพระคำที่สอนเราในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นการที่เราเองนั้นปฏิบัติตนต่อแม่หรือปฏิบัติตนต่อสถาบันการปกครองหรือสถาบันนายจ้างหรือการดำเนินชีวิตหรือท่าทีของเราที่มีต่อเงินทองหรือท่าทีของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีความตระหนักและเข้าใจและนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเราเราจะมีโอกาสได้มาดูในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับสุภาษิตบทที่23พระธรรมสุภาษิตนั้นนะครับผู้เขียนโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็คือกษัตริย์โซโลมอนเป็นลูกชายของดาวิดกษัตริย์ดาวิดเขียนเมื่อไหร่ก่อนนะครับที่พระเยซูคริสต์จะมานั้นประมาณ900ปีนะครับส่วนใหญ่สุภาษิตนั้นจะถูกเขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้โดนใจให้ท่านเขียนขึ้นเขียนในขณะตอนไหนขณะตอนที่อาณาจักรของอิสราเอลนั้นรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับชื่อเสียงเศรษฐกิจความรุ่งเรืองวัฒนธรรมอะไรต่างๆของอิสราเอลรุ่งเรืองมากจนเสียงการยกย่องการยอมรับระบือไปไกลนะครับแล้วก็มีคนมากมายที่อยากจะไปชื่นชมอยากจะไปดูอยากจะไปฟังสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นสิ่งที่คนมากมายนั้นยอมรับสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนและพระธรรมสุภาษิตบทที่23นี้ได้บอกได้สอนเราเกี่ยวกับหลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ควรจะเป็นเรื่องที่เราสนใจตั้งแต่เริ่มข้อแรกเลยวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ใช้เวลากับลูกชายทั้งสองคนก็ได้ยกพระธรรมสุภาษิตนี้แหละนะครับมีโอกาสได้มาใช้เวลาด้วยกันสอนในเรื่องการกินต่อหน้าผู้ปกครองบ้านเมืองควรจะทำอย่างไรและสอนว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรและในข้อที่15 16นั้นได้สอนพ่อกับแม่ด้วยว่าเราควรจะใช้หลักอย่างไรในการเลี้ยงดูลูกเราจะใช้หลักอะไรในการเลี้ยงดูลูกข้อ15บอกไว้นะครับบอกว่าอะไรครับเจอไหมครับถ้ามีน้องเปิดดูตามไปด้วยก็ได้นะครับอย่ายับยั้งการตีสอนอย่ายับยั้งการตีสอนด้วยไม้เรียวถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดนะครับสุภาษิตบทที่23ข้อ15ข้อ16เราเห็นได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นั้นสอนการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผมไม่ทราบว่าในโลกนี้เราจะ
ได้เรียนรู้มาจากแนวคิดจากทฤษฎีจากจิตวิทยาจากความรู้ในโลกจากความคิดเห็นของนักจิตวิทยาจากความรู้ของหมอและปัจจุบันนี้สถานศึกษาก็ไม่สามารถจะใช้ไม้เรียวกับเด็กๆได้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าไม้เรียวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเครื่องมือในมุมแง่ลบแต่เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับการศึกษาไทยกับนักการเมืองหรือว่าการเมืองไทยกับการศึกษาแล้วก็ประธานรัฐสภาก็ได้พูดไว้หน้าฝั่งบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านก็ถูกตีด้วยไม้เรียวตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าไม้เรียวนั้นน่ะไม่ได้เป็นเหตุแต่ไม่ท่านเองรู้สึกว่าเจ็บหรือโกรธแค้นหรือไปจดจำอีกเลยเพราะไม้เรียวนั่นแหละทำให้ท่านสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าจนถึงวันนี้จริงๆแล้วไม่มีใครจดจำรอยไม้เรียวเลยและไม่ได้ฝังใจอะไรเลยผมเองก็ถูกไม้เรียวมาตั้งแต่ประถมด้วยเหมือนกันโดยชั้นมัธยมก็โดนตียกห้องเหมือนกันก็สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ตัวเองนั้นก็ได้รับการสอนสั่งจากคุณครูครูบาอาจารย์ไม่เรียวจึงเป็นประโยชน์ครับแต่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดปัจจุบันนี้กฎหมายนะครับก็ไม่อนุญาตที่จะให้เราเองลงโทษเด็กด้วยไม้เรียวแต่นี่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเองคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราเองยังมีแนวคิดจากข้างนอกบอกว่าการตีเด็กแล้วทำให้เด็กเองเนี่ยขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเหตุผลมารองรับมากมายนี่เราต้องมาดูพระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวท่านอีกต้องไปพิจารณาจากพระเจ้าของพระเจ้าถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับข้างนอกกับโลกแต่เราลืมไปว่าผู้ที่เป็นแหล่งแห่งสติปัญญาและไม่บกพร่องเลยและไม่เคยผิดพลาดเลยคือพระเจ้าพระเจ้าและพระเจ้าพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่เขียนเองอะมุมมองที่ถูกต้องมุมมองที่มีสติปัญญามากที่สุดก็คือมุมมองที่เรามองแบบเดียวกันกับพระเจ้านั่นเองนี่ยังคำว่าสติปัญญานะพี่น้องง่ายๆสั้นๆมองอย่างที่พระเจ้ามองเอเมนสติปัญญาไม่ใช่ความรู้ถ้าความรู้สามารถหาได้ในสถานศึกษาต่างๆในโรงเรียนในห้องสมุดใน Google ในมหาวิทยาลัยแต่ความรู้ไม่ใช่สติปัญญาสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าและสติปัญญานั้นก็คือมุมมองที่เราคิดและมองในพระเจ้าในทุกเรื่องในการตัดสินใจของเราถ้าเราฉลาดเราจึงต้องเดินตามรอยพระเจ้ารอยพระเจ้าเป็นรอยที่เราเองนั้นไม่พลาดและไม่บกพร่องเลยไม่ต้องสนใจว่าโลกจะว่าอย่างไรไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีคนมากมายขัดแย้งขนาดไหนเพราะถ้าเราเดินอยู่ในทางพระเจ้าพระเจ้าเห็นด้วยเพียงสีเดียวก็เพียงพอแล้วพระเจ้าเองด้วยเพียงเสียงเดียวแล้วเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่มีใครจะสามารถทัดทานเราได้ไม่ใช่เราแบบพูดด้วยความหยิ่งยโสแต่เรารู้ว่าไม่มีทางอื่นเลยทางที่ดีที่สุดทางที่เต็มไปด้วยสติปัญญาก็คือมุมมองเดียวกับพระเจ้านั่นเองคนที่ฉลาดแม้มี IQ แค่50แต่ถ้าเขายินดีจะอยู่ในทางพระเจ้าเขาจะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาพระเจ้าไม่สำคัญว่าวันนี้เนี่ยเรา IQ เท่าไหร่แต่สำคัญว่าเราเองอยู่ฝ่ายไหนเท่านั้นเองและถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องและพระเจ้าจะดูแลเราและพระเจ้าจะเห็นด้วยกับเราแน่นอนเอเมนไหมครับฉลาดที่สุดก็คืออย่างนี้อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปหลงติดกับความรู้ในโลกวิทยาการต่างๆไม่ใช่มันไม่ดีเราไม่ได้ต่อต้านความรู้ในโลกความรู้หลายอย่างก็ดีและเป็นประโยชน์แต่ความรู้มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สติปัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ปัญญาของพระเจ้าคู่ไว้ถึงอนาคตใช้ได้ในปัจจุบันและมาจากอดีตที่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สุดยอดเลยฉะนั้นลูกของพระเจ้าที่มีปัญญาต้องมองแหมพระเจ้ามองต
ัดสินใจแบบที่พระเจ้าอยากให้ตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันใดก็แล้วแต่เราต้องถามว่าพระเจ้าเนี่ยพูดอย่างไรพระคำของพระเจ้ากำลังบอกเราเรื่องอะไรในตอนนี้บอกว่าอย่าจับจับพี่น้องบางท่านเจอหรือยังครับข้อ15ข้อ16เจอไหมครับสุภาษิตบทที่23ข้อ15 16อย่ายับยั้งไม้เรียวหรืออย่ายับยั้งการที่สอนคำว่ายับยั้งหมายถึงอะไรยับยั้งหมายถึงว่าชะลอไว้ก่อนชะงักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแสดงว่ามีแม่หลายคนที่ไม่กล้าตีลูกเพราะโอ้โหเราเองเนี่ยตีลูกแล้วลูกเจ็บบาดเราไม่อยากเห็นลูกเจ็บเพราะตีลูกเจ็บเราเจ็บด้วยผมเข้าใจความรักของแม่ของพ่อที่มีต่อลูกแต่เราต้องดูจุดประสงค์และปลายทางของเหตุผลที่พระเจ้ากำลังบอกไว้ว่าทำไมถึงต้องใช้ไม้เรียวเพราะพระคำของพระเจ้าบอกให้เหตุผลต่อมาในข้อที่16ด้วยว่าไม้เรียวจะไม่ได้ทำให้เขาตายแต่จะทำให้เขามีชีวิตจากแดนคนตายในข้อ16ชัดเจนมากเลยว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่ากำลังสอนให้เราบอกว่าการตีนั้นไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ตีด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาละเมิดระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเขาถูกลงโทษและไม่ใช่เราตีเพิ่มเพื่อไม่ใช่ตีด้วยอารมณ์แต่ตีเพราะว่าทำให้เขารู้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเตือนเขาและเขายังทำเราตีเขาแล้วก็กลับมาขอดเขาด้วยความรักว่าที่ตีเนี่ยเพราะว่ารักเขาอยากให้เขาเป็นลูกที่ดีนี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้าสอนและผมเองก็ยึดมาเป็นแนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกได้เช่นเดียวกันผมตีลูกหลังจากนั้นก็เอาเขามาขอดแล้วก็สอนขอเขาบางครั้งเนี่ยเราก็น้ำตาไหลด้วยเหมือนกันเพราะเราเองก็เจ็บแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยเรากำลังให้เขารู้ว่าสิ่งใดที่มันดีงามสิ่งใดที่มันถูกต้องสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเด็กเกิดมาด้วยเชื่อแห่งความบาปพี่น้องฟังดีๆนะครับเด็กอยู่ในท้องก็รับเชื้อบาปมาจากอาดัมคือการไม่เชื่อฟังเด็กไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะเขายังเด็กเกินไปเขาไม่สามารถจะตัดสินใจได้เองด้วยลำพังของเขาเราที่เป็นแม่และพ่อจะต้องคอยชี้แนวให้เขาและขอพระคุณพระเจ้าที่แม่กับพ่อเองต้องมีบรรทัดฐานที่ดีงามก็คือวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เอาอารมณ์หรือแนวคิดของตัวเองหรือคำสอนของโบราณที่ดูเหมือนดีแต่เราต้องยึดตามวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกเราอย่างไรบ้างนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองรับประกันได้ว่าลูกของเราที่อยู่ในทางของพระเจ้าลูกของเราที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้ากับเราเนี่ยเขาจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างนี้อย่างน้อยเท่ากันกับเราที่เรารู้จักพระเจ้าและเขาก็จะสามารถรับภาระใจอิทธิพลความคิดที่เราส่งต่อไปว่าอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่เป็นมรดกของเขาอะไรที่เราสามารถที่จะสื่อให้เขารู้ได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เรารู้มาตลอดชีวิตของเราก็คือพระเจ้าและถ้าลูกอยากจะเริ่มรุ่งเรืองในชีวิตต้องรู้จักพระเจ้าต้องตัดสินใจที่จะเดินในทางพระเจ้าถ้าเราเองมีลูกและหลานเองและเขาเองอยู่ในโบสถ์มาโบสถ์แต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าโอ้พี่น้องจะเป็นความอับอายยศของเราอย่างมากตอนเด็กเรามีลูกของเรามาหาพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นเขาไม่ได้อยู่ในโบสถ์แล้วเป็นความอับอายยศของเราที่เราเองนั้นจะต้องอธิษฐานเผื่อเขาและต้องตัวเราด้วยเช่นเดียวกันลูกของเราต้องสร้างและเลี้ยงเขาให้อยู่ในทางพระเจ้าให้เขารู้จักพระเจ้าผมจำได้วันนั้นที่ผมเรียกมิชชั่นกับน้องชินมาในขณะที่อาจารย์เดฟไปซื้อกับข้าวที่ป่าปวนตลาดน้ำป่าปวนมันจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่เป็นศาลาของตำรวจที่คอยดูแลที่สี่แยกมันก็จะมีกระท่อมผมก็เรียกตอนนั้นไม่แน่ใจมิชชั่นอายุสัก7ขวบมั้ยประมาณ5และน้องชินก็ห่างจากมิชชั่น4ปีหลังจากนั้นผมก็บอกว่าลูก
พ่อมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังผมเล่าความพยานแล้วก็ชีวิตที่ได้รู้จากพระเจ้าและความจริงในข่าวประเสริฐพาเขารู้จักพระเจ้าหลังจากนั้นเมื่อพาเขารู้จักพระเจ้าเราดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการติดตามพระเจ้าใส่ความคิดงานหลักที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดไม่ข้าจบไม่ใช่ข้าจบปริญญาเอกการจบปริญญาเอกไม่ได้ผิดอะไรความสำเร็จในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือการที่เขาได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องเราต้องระวังนะครับเราต้องระวังมากเลยเพราะเราอยู่ในโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลมากมายถ้าเราไม่แยกแยะไม่สกรีนข้อมูลเราก็อาจจะรับสิ่งเหล่านั้นแนวคิดเหล่านั้นแนวปรัชญาเหล่านั้นเข้ามาดำเนินชีวิตเข้ามาใช้ในการเลี้ยงลูกเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่จะสำคัญที่สุดคือต้องดูจากวจนะของพระเจ้าดูจากวจนะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกสองคนเน้นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบไร้ข้อตำหนิเขามียามร้ายอย่างที่ยังหมกห้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเองนะครับพระเจ้าที่เขารับใช้พระเจ้าและเราเองเนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่าลูกของเราเขารู้จักพระเจ้าเขาอธิษฐานเป็นเขานมัสการพระเจ้าเป็นเขาเรียกหาพระเจ้าได้ในทุกขณะชีวิตของเขาเขานึกถึงพระเจ้าเสมอไม่ว่าจะอยู่กับเราหรือเขาไม่ได้อยู่กับเราน้องเราไม่สามารถจะไปอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะตามเขาไปได้ในทุกที่แต่พระเจ้าไปกับเขาทุกที่เขาจึงต้องรู้จักพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโบสถ์แต่ใจเราห่างพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าพูดกับอิสราเอลบอกว่าเจ้ามานมัสการมาถวายเครื่องบูชาแต่ใจของเจ้าห่างจากเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องลูกของเราก็เหมือนกันให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าอย่าให้เขาเนี่ยติดอยู่หน้าจอจนเขาเองไม่รู้ว่าเวลาอะไรที่ควรจะใช้เวลาพระเจ้าเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องที่คุณครูหลายคนที่ออกไปออนเอ็นตามบ้านก็คงจะรู้ว่าปัญหาของเด็กที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือเด็กติดมือถือเป็นปัญหาระดับชาติและไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ก็ติดมือถือด้วยเดี๋ยวนี้เวลาเราไปจะเห็นผู้ใหญ่เนี่ยนั่งกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยคุยกันเขาก็จะคุยกับมือถือนั่นแหละต่างคนต่างถือมือถือแล้วก็สนใจอยู่แต่หน้าจอนี่เป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่รู้วิธีจะแก้ต้องหาวิธีบำบัดแต่ของพระเจ้าที่เราเป็นลูกพระเจ้าคนพระวิญญาณของเราอย่างหนึ่งก็คือการบังคับตนในกาลาเทียบทที่5ข้อ23เราต้องรู้จักบังคับตนและรู้ว่าเรียงลำดับสำคัญว่าอะไรสำคัญก่อนอะไรหลัง15-16พูดถึงพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกด้วยหลักการของพระเจ้าพอข้อ22ต่อมาผมจะไม่ได้พูดถึงทุกข้อนะพี่น้องมันจะไม่มีเวลาพอข้อ22ต่อมาพี่น้องมาดูว่าท่าทีของลูกที่ควรจะมีต่อแม่ต่อบุพการีต่อพ่อเนี่ยควรจะมีท่าทีอย่างไรควรจะตอบสนองแม่ของเราที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ให้เป็นพระพรเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราดูแลเราตั้งแต่อยู่ในท้องคอยที่จะประคับประคองไม่ท้องนั้นเป็นอันตรายเพื่อจะทำให้เราเกิดมาได้แม่นั้นเป็นพระพร
นะครับหัวข้อคำเทศนาวันนี้นะครับก็คือแม่แห่งพระพรแม่เป็นผู้ที่ส่งต่อพระพรของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าไหลผ่านมาทางมือของแม่ที่จะโอบอุ้มลูกที่จะดูแลลูกที่จะสอนลูกที่จะให้ลูกนั้นเป็นคนที่ดีและไม่ใช่ดีเท่านั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าและคุณแม่ในคริสตจักรของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องมันจะมีอะไรที่เราน่าจะภูมิใจมากไปกว่าการที่ลูกเราได้รับใช้พระเจ้าเหรอมันจะมีอะไรเป็นดีกว่าการที่ลูกของเรารักพระเจ้าอย่างที่เรารักเหรอถ้าวันหนึ่งเราตระหนักว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจออยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านอกเสียจากว่าเราเองไม่ตระหนักและเราเองก็แบบว่าดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปเราไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้แต่เราเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ก็พอถ้าพี่น้องคิดเพียงแค่นั้นก็คงไม่เป็นไรแต่ความจริงก็คือวันหนึ่งเราจะต้องเจออยู่ต่อพระพักตร์เจ้าอย่างแน่นอนและทุกคนต้องกล่าวรายงานแน่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์และเรารอดแล้วแต่ถามว่าลูกของเราที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาจะรอดเหมือนเราไหมล่ะถ้าเราไม่ยินให้เขาอยู่ในทางพระเจ้าเราไม่ได้สอนเขาให้เขารู้จักพระเจ้าและเราก็ไม่ได้สนใจและเราไม่ใส่ใจและเราไม่ตระหนักที่จะส่งผ่านความรักและพระวจนะของพระเจ้าลงไปในชีวิตของลูกเราเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นเราสนใจการงานเราสนใจหารายได้เราสนใจที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราสนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ควรสนใจเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นลูกของเราเนี่ยเขาจะตกนรกหรือเปล่าเราเคยคิดไหมหรือเราไม่สนใจเลยว่าเขาจะตกนรกจะอะไรก็เลยทางเขาพี่น้องถ้าวันนี้เรานั่งอยู่แล้วเรายังรู้สึกไม่รู้สึกรู้สาว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีชีวิตหลังความตายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินมากมายไม่ว่าจะเป็นคนยากจนไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าเลยนี่คือหลักการที่สำคัญที่ผลของความบาปของอาดัมทำให้ทุกคนต้องตายและขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูต้องการให้ชีวิตกับเราและลงทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจึงมีชีวิตแต่เราจะเอาชีวิตไว้เพียงแค่เราโดยที่ไม่ส่งผ่านความรักของเราที่มีต่อลูกอย่างนั้นหรือแม่ที่เป็นพระพรจะต้องเป็นแม่ที่คอยสอนสนใจในพระเจ้าพระเจ้าอธิษฐานเผื่อลูกของเราอธิษฐานเผื่อลูกของเราสอนพระเจ้าของพระเจ้ากับลูกของเราไม่ใช่เราเองนะสนใจหรือเราสอนแต่แนวคิดของเราเองแต่ต้องสนใจและสอนพระวจนะของพระเจ้า mm-hmm. แนวคิดเป็นเรื่องที่ดีความเข้าใจของเราเป็นมนุษย์ดีแต่มันไม่พอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน mm-hmm. แต่ฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนทำให้ลูกของเรานั้นกลับกลายเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าได้ mm-hmm. เอเมนไหมครับ mm-hmm.ในข้อ22จึงบอกว่าจงฟังบิดาของเจ้าไม่กำเนิดเจ้าสิ่งนี้พ่อไม่ต้องมีนะครับสิ่งนี้ไม่เน้นแต่ที่จะเน้นก็คือและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่อย่าดูหมิ่นดูหมิ่นหมายความว่าอะไรพจนานุกรมนั้นบอกว่าการดูหมิ่นก็คือการดูแคลนการดูถูกการที่มองดูแล้วไม่มีคุณสมบัติพอแล้วพี่น้องสังเกตไหมว่าเจ้าหน้าของพระเจ้าอัศจรรย์มากเลยพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมื่อนางเกศมันมีเกี่ยวกับเรื่องอายุเข้ามาทำไมตอนที่แม่อายุน้อยๆอ่ะทำไมลูกเนี่ยอาจจะไม่สามารถดูหมิ่นได้เพราะลูกยังเล็กอยู่ไงลูกยังต้องพึ่งพาแม่อยู่ลูกยังเรียนน้อยลูกยังไม่มีความรู้ลูกยังต้องเรียนหนังสืออยู่แต่ขณะนี้ที่พระคำของพระเจ้าพูดตอนนี้ว่าอย่าดูหมิ่นมารดาของพระเจ้าเมื่อนางแก่แสดงว่าแม่อายุเริ่มมากขึ้นตาก็มองไม่ค่อยชัดหูก็มองไม่ค่อยได้ยินหูก็ฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เรี่ยวแรงเริ่มลดลงปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะเริ่มเข้ามากำลังก็น้อยเธออาจจะไม่ได้จบ
ทยาลัยเหมือนเราเธออาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเธออาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าเต่าล้านปีไดโนเสาร์แล้วทำไมคนหลายคนที่เป็นเด็ก Gen X Gen Y Gen Z Gen อะไรก็อัลฟาเบต้าโอเมก้าอะไรก็แล้วแต่มองแม่แล้วบอกว่าแม่เนี่ยทำไมไม่รู้อะไรเลยเต่าล้านปีดูสิมือถือก็ยังใช้แบบกดเลยเดี๋ยวนี้เขาทัชสกรีนแล้วแม่พี่น้องเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าแม่จะจบอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้เกียรติสิ่งที่ตรงข้ามกับการดูหมิ่นก็คือการให้เกียรติเราต้องให้เกียรติแม่ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติยังไงเขาว่าให้เกียรติหมายถึงอะไรให้เกียรติหมายถึงเคารพยกย่องเคารพรักนับถือลูกควรจะมีหน้าที่ที่มีต่อแม่ที่เป็นแม่ของพ่อของเราโดยเฉพาะแม่ที่รู้จักพระเจ้าเป็นแม่ที่อยู่ในพระเจ้าลูกเนี่ยต้องแม่รักแม่เวลาแม่พูดเนี่ยไม่ต้องเถียงยังไม่ต้องอธิบายเหตุผลฟังก่อนนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนว่าจะดูหมิ่นเมื่อมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ดูหมิ่นคือดูถูกบางคนพอแม่อายุเยอะพอได้มรดกแม่ไม่มีใครสนใจดูแลนี่คือสะท้อนสังคมในปัจจุบันเหมือนกับที่เขาพูดให้เราฟังนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้เป็นสิบแต่ลูกสิบคนไม่ดูแลแม่เลยนี่มันจะไม่เกิดขึ้นในท่ามกลางคนที่เชื่อพระเจ้าเราจะต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แม้เราอาจจะมีความจำกัดเพราะเรากำลังตอบสนองพระเจ้าของพระเจ้าและพระเจ้าเองกำลังบอกชีวิตของเราผมไม่ได้พูดเองนะแต่พระคำพระเจ้าสอนเราแบบนี้และถ้าพระเจ้าบอกแบบนี้แสดงว่าสิ่งนั้นสำคัญมากเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องตระหนักอย่าดูหมิ่นอย่าดูแคลนนะเพราะว่าแม่อาจจะไม่ได้เรียนจบอย่าดูแคลนเพราะแม่อาจจะแบบว่าทำอะไรไม่รวดเร็วอย่าดูแคลนเพราะแม่เองอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องไอทีเหมือนกับเราอย่าดูแคลนเพราะแม่เองอาจจะไม่มีความเข้าใจบางเรื่องเท่ากับเราแต่คนที่ไม่เข้าใจเท่ากับเรานี่แหละที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กที่เราจะต้องดูแลและสนใจเมื่อท่านอายุมากขึ้นเมื่อท่านเองอายุมากขึ้นทำอะไรได้ไม่สะดวกไม่ใช่ท่านทำตลอดเลยแม้อายุมากแล้วก็ยังต้องทำอยู่พอลูกแบมือขออย่างเดียวมีวันหนึ่งผมไปที่นาลังผมไปซื้อผมจำไม่ได้แล้วว่าซื้ออะไรอันนี้เป็นเรื่องสะท้อนสังคมเป็นเรื่องจริงก็มีเฒ่าแก่คนหนึ่งแกก็เปิดร้านนะครับแล้วก็มีเครื่องเย็บป้ายชื่อนะนักเรียนนะปักเสื้ออายุเก่งกันเยอะละก็คุยกันไปดีทักทายกันนะผมก็เอาไปซื้อของแล้วก็พูดเรื่องปักเสื้อนี่แหละแกก็เล่าให้ฟังแล้วอยู่ๆไม่รู้อะไรแกก็เล่าให้ฟังว่าลูกของแกในจบปริญญาตรีมันละแต่แกก็ถามผมว่าแล้วลูกจบหรือยังตอนนั้นเนี่ยมิชชั่นยังไม่จบยังไม่จบนะที่เขาเล่าให้ฟังว่าลูกของผมได้จบละปริญญาตรีเอ้าแล้วเขาทำงานหรือยังผมถามเขายังไม่ได้ทำงานตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ไหมอยู่เขาทำอะไรเขาเล่นเกมอยู่ข้างบนแล้วเท่าแก่ไม่เคยแนะนำร้านค้าเขาไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรมันช่วยเหลืองานกิจการเนี่ยผมเคยเข้ามาดูแล้วเครื่องปักเสื้อเนี่ยเสียผมก็บอกว่าเนี่ยวิธีการซ่อมนะลูกว่าควรจะซ่อมแบบไหนยังไงเขาก็มาดูอยู่พักหนึ่ง
ล้วก็บอกว่าป้าทำได้เนี่ยป้าก็ทำเลยแต่เขาไม่ทำสิ่งที่เขาทำคือไปเล่นเกมนี่คนจบปอตีแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องจริงเราจะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เราพบปะเจออาจจะเจอมากกว่านี้ก็สะท้อนให้เราเห็นว่าลูกคนนี้เขายังไม่ได้รู้จักปัจจัยเขายังไม่รู้จักหลักการที่ถูกต้องแต่ลูกของเราที่อยู่ในคริสตจักรเราจะต้องแน่ใจไม่ช่วยได้ว่าเขารู้จักวจนะของพระเจ้าและนำวจนะพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเขาและเขาต้องให้เกียรติพ่อแม่ให้เกียรติด้วยอะไรคำพูดต้องฟังแล้วรู้สึกว่าคำพูดเป็นการให้เกียรติท่าทางท่าทีเป็นไงเราบอกรักแม่แต่เราเองเนี่ยไม่ยอมทำอะไรช่วยแม่เลยไม่ยอมให้เงินขวายช่วยแม่เลยอันเนี้ยแสดงว่ามันย้อนแย้งกันความรักไม่สามารถแสดงออกด้วยคำพูดอย่างเดียวได้แต่ต้องแสดงออกด้วยการกระทำเมื่อเรารักเราต้องแสดงออกด้วยการกระทำฉะนั้นครูโจคุณเต๋อไปเจอเนี่ยผมล้างจานอาจจะเอ๊ะทำไมอาจารย์ล้างจานตอนนี้อาจารย์เลี้ยงเนี่ยเป็นแผงที่หนึ่งก็เพื่อจะทำให้แผลมันหายเร็วขึ้นก็ต้องล้างจานเพื่อจะไม่ให้ถูกน้ำยังโมกันจะล้างจานมาช่วงนี้ก็ 3-4 วันแล้วจันเลี้ยงก็ยิ้มเลยเพราะว่ามีคนล้างจานแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นควรจะเป็นคนอื่นไหมที่รักจาน นี่คือพระเจ้าแม่เจ้าสอนเราว่าเราควรจะให้เกียรติเคารพคำว่าให้เกียรติคือเคารพยกย่องปกป้องเราควรจะปกป้องคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราแม้ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดมีบางสิ่งบางอย่างแต่เราเป็นลูกเราจะต้องปกป้องแม้ในคริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกันเราควรจะปกป้องเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเองนั้นมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดมีความเข้าใจผิดกันแต่เราไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เป็นข้อมูลหรือตรงนี้เนี่ยที่เป็นข้อบกพร่องเนี่ยไปโกนธนาหรือไปกล่าวว่าร้ายแต่เราควรจะไปปกป้องและอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราเองนั้นจะคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันและในครอบครัวลูกของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้สอนเราบอกว่าลูกเมื่อเห็นแม่นั้นเป็นพ่อพระพรของพระเจ้านั้นท่าทีของเราที่ตอบสนองคืออย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกอย่าดูแคลนแม้เธอจะอายุมากแม้จะไม่มีคุณสมบัติแม้เธอจะทำอะไรไม่ถูกใจเราแม้เธอจะพูดอะไรไม่ถูกใจเราแม้เธออาจจะพูดเยอะกว่าที่เราคาดหวังแต่เราต้องให้เกียรติเอเมนไหมครับเอเมนแต่เสียงผู้ใหญ่เสียงลูกยังไม่มีเลยเอเมนไหมครับเออเอเมนเรามาดูวจนะของพระเจ้านะครับด้วยการในสุภาษิตบทที่1ข้อ7ว่าอย่างไรครับสุภาษิตบทที่1ข้อ20ข้อ17ว่าอย่างไรครับขึ้นมาเลยครับอาจจะนับ1 2 3ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพี่น้องวันนี้ถ้าเราทุกคนเราเป็นคนฉลาดเอเมนไหมครับเอเมนคนฉลาดก็จะต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญของปัญญาเห็นความสำคัญความยำเกรงของพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราจะทำอะไรเราจึงยับยั้งชั่งใจก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนี่เนี่ยมันถวายเกียรติพระเจ้าไหมนี่คือยำเกรงพระเจ้าไม่ได้หมายว่าหวาดกลัวเหมือนเราเห็นผีไม่ใช่แต่เรายำเกรงพระเจ้าเราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา
พระเจ้าอวยพระพรเราพระเจ้าเจิมชีวิตของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของความสว่างเราเป็นลูกของความชอบธรรมชีวิตของเราจึงไม่สามารถจะไปเกลือกกล้วนอยู่กับสิ่งที่มันไม่ชอบธรรมได้และถ้าว่าเราทำไปด้วยความตั้งใจไม่ได้พระเจ้าก็ยินดีที่จะให้เรากลับมาและเราอยู่ในความสว่างของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเป็นบอกเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็ต้องให้เกียรติปัญญาและคำสั่งสอนพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะสำหรับคนที่เตือนสติเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่ที่คอยบอกเราเตือนเราทั้งเรื่องหลายเรื่องเลยในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแปรงฟันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทุกอย่างในชีวิตเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเราถ้าแม่หรือพ่อเนี่ยไม่บอกเราในบ้านแล้วใครจะบอกเราล่ะใครจะบอกเราเขากล้าไหมที่จะบอกเราเพื่อนยังไม่กล้าบอกเราเลยว่าเราข้อบกพร่องอะไรเพราะเขากลัวว่าเราเนี่ยอาจจะรับไม่ได้หรือเขาเองอาจจะไม่กล้าที่จะพูดเพราะพูดไปแล้วมันอาจจะไม่มีผลดีกับเขาเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรามีแม่ที่เป็นแม่ธรรมชาติและเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณที่คอยบอกเราเนี่ยพี่เราต้องขอบคุณพระเจ้าและเราเองต้องน้อมรับด้วยใจที่ขอบคุณพระเจ้าและสิ่งนั้นมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมันจะมีผลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราดูอีกข้อหนึ่งครับมัทธิวบทที่19ข้อ19ว่าไงบ้างมัทธิวบทที่19ข้อ19เรามาดูพระเจ้าและพระเจ้าด้วยกัน1 2 3จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเจ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูในอพยพบทที่20ข้อ12จะพูดถึงบัญญัติ10ประการตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พอข้อที่อพยพบทที่20ข้อ12ได้บอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้าบอกเลยความสัมพันธ์แรกที่มนุษย์ต่อมนุษย์ที่ควรจะให้ความสำคัญคือพ่อกับแม่พ่อกับแม่ลูกๆเนี่ยต้องตระหนักเลยนะครับว่านอกจากพระเจ้าแล้วคนที่รักเรามากที่สุดคือพ่อกับแม่ฟังดีๆอีกครั้งนะครับชัดๆไม่ใช่เพื่อนที่มหาลัยไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนแต่คือพ่อกับแม่ต้องเรียนความสำคัญให้ถูกอย่าติดกับดักโอ้เราวัยรุ่นวัยรุ่นก็ต้องเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเชื่อฟังหมดเลยแต่พ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังแล้วถามว่าเพื่อนเนี่ยเลี้ยงข้าวเขามาถึง2เดือนหรือยังแต่พ่อแม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่แรกเลยต้องเรียนความสำคัญให้ถูกนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่ดีเพื่อนหลายคนก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่เราต้องเรียนความสำคัญให้ถูกว่าคนที่จะให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่เราตลอดชีวิตคือพ่อกับแม่และนี่สำคัญเพราะพระเจ้าแต่งตั้งไว้ถ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเห็นด้วยสิ่งนั้นจะเป็นพรอย่างแน่นอนเห็นไหมครับถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปนอกเหนือจากที่พระวจนะของพระเจ้าบอกนะพี่น้องอันนี้เราต้องรับผิดชอบเองแต่ว่าคำของพระเจ้าบอกเราเนี่ยพระเจ้ารับผิดชอบเราก็สั่งเขาเรียกว่าปลอดภัยประการที่สองครับเรามาดูด้วยกันสิ่งที่ทำให้แม่ที่เป็นผู้นำพระพรมาถึงชีวิตของเราและเราควรจะตอบสนองในฐานะที่เราเป็นลูกก็คือทำให้แม่นั้นยินดีโดยการแสวงหาความจริงในข้อที่23ข้อ23พี่น้องขึ้นมาเลยครับเมื่อเรารู้แม่เนี่ยเป็นแม่ผู้ที่นำพระพรมาให้ชีวิตของเราสิ่งที่เราควรจะตอบสนองเราควรจะทำให้แม่นั้นยินดีเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ให้พระคุณกับเรามนุษย์สิ่งที่มนุษย์จะต้องตอบสนองก็คือเชื่อและรับเอาสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเมื่อแม่เนี่ยเขาเป็นแม่ผู้ที่นำพระพรมาสู่ชีวิตของเราผ่านทั้งคำสอนผ่านทั้งชีวิตผ่านทั้งในสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของท่านเราควรจะเป็นลูกที่เป็นตอบสนองด้วยความ
ให้แม่เหนื่อยน้อยลงยินดีมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นอันไหนที่พูดแล้วแม่มีกำลังอันไหนที่เราทำแล้วแม่มีแรงขึ้นอันไหนที่ทำไปแล้วเนี่ยทำให้แม่เนี่ยมีกำลังใจขึ้นควรจะทำและจริงๆไม่ใช่คำว่าควรด้วยต้องทำในฐานะที่เราเป็นลูกข้อ23ว่าอย่างไรครับกลับมาดูด้วยกันข้อ23ขึ้นเลยครับข้อ23 1 2 3จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาวินัยและความรอบรู้สิ่งที่จะทำให้แม่ยินดีโดยเฉพาะแม่ที่อยู่ในพระเจ้านะผมเชื่อเลยว่าแม่ทุกคนจะดีใจภูมิใจแล้วก็มีเรี่ยวแรงขึ้นแน่ถ้าลูกของตนที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นแสวงหาพระเจ้าเพราะความจริงคือพระเยซูคริสต์ปัญญาคือพระองค์สุภาษิตที่เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนโดยการได้รับการดลใจจากพระบิดาบริสุทธิ์นั้นกำลังพยากรณ์ถึงความจริงที่แท้จริงคือองค์พระเยซูคริสต์กำลังพยากรณ์ถึงสติปัญญาที่แท้จริงครบถ้วนแล้วในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเมื่อเราเองมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเราเองมีความครบถ้วนแต่ชีวิตของเราต้องมาจดจ่ออยู่ที่พระองค์ยังรากลึกในพระองค์แสวงหาพระองค์และเชื่อมต่อกับพระองค์ไม่ออกจากเถานี้เราจะเป็นขนงที่เกิดผลได้ขนงต้องติดอยู่กับเถาไม่ใช่ขนงออกจากนอกทางของเถาถ้าเราจะเป็นลูกที่จำเริญรุ่งเรืองเราต้องติดอยู่กับแนวทางของพระเจ้าและอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าพี่น้องอย่าไปพึงพอใจกับความสำเร็จที่โลกหยิบยื่นให้เพราะความสำเร็จนั้นมันไม่ยั่งยืนอย่าไปภูมิใจกับความรุ่งรวยความรุ่งเรืองที่โลกหยิบยื่นให้เพราะนั่นจะกลายเป็นกับดักและทำให้เราห่างออกจากพระเจ้าถ้ามันไม่ได้อยู่ในแนวทางของพระเจ้าแต่จงยินดีถ้าเกิดความรุ่งเรืองนั้นมันอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าและเป็นการที่พระเจ้าอวยพรต้องชื่นใจกับสิ่งนั้นและขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นเพราะนี่คือเราอยู่ในทางพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเราไม่มีใครที่จะหยุดยั้งพระพรของพระเจ้าได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะเลวร้ายไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะล้มเหลวดูเหมือนคนมากมายเองไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรแต่ถ้าคนของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรไม่มีใครจะสามารถหยุดยั้งได้พี่น้องเราต้องตระหนักตรงนี้นะครับว่าเรามีพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับยิ่งกว่าตะเกียงวิเศษเลยตะเกียงวิเศษนี่เอาไปไกลๆเลยเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากกว่านั้นเอเมนไหมครับแล้วทำไมเราต้องไปวิ่งหาสิ่งที่อยู่ในโลกทำไมเราไม่วิ่งหาพระเจ้าแล้วบอกว่าสวยนะกับพระเจ้าก่อนเอาพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราที่ผ่านมาที่เราถูกปัดถูกเปรตที่เราไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะเราไม่ได้เอาพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากจะเอาพระเจ้าเราจะเห็นพระพรของพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าเองอยากจะอวยพรเราอยู่แล้วพระเจ้าเองไม่เคยตันดีพระเจ้าเองไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราแต่พระองค์นั้นอยากจะให้กับเราและพระเจ้าดีใจที่ได้ให้กับเราเอเมนเอเมนไหมครับพระเจ้าดีใจที่จะให้กับเราพี่น้องผมเกรงว่านิ้วเท้าพี่น้องจะบวมเพราะมาพบก่อนก้อนตัวจะตกมาทับหัวนิ้วโป้งพี่น้องเลยสั่งไปถ้าเราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระเยซูถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเรามาดูด้วยกันครับในอพยพบทที่31ข้อ3เรามาดูด้วยกันอพยพบทที่31ข้อ3ว่าอย่างไรครับเราอ่านด้วยกัน1 2 3และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างตรงนี้พูดถึงการก่อสร้างพระวิหารและอีกคนหนึ่งที่เราจะต้องชื่อรู้ชื่อเขาคือเบเซเลลเบเซเลลเองเป็นคนขึ้นพื้นธรรมดาเลยแต่เนื่องจากว่าพันธกิจภารกิจการก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจะมีขึ้นพระพาของพระเจ้าจะมีขึ้นพระเจ้าเองประทานสติปัญญาให้กับเบเซเลลเพื่อเขาจะมีความเข้าใจในวิชาการต่างๆเบเซเลลไม่ได้จบ PhD
เบเซเลลไม่ได้เรียนมหาลัยแต่ที่ใหญ่ไปกว่านั้นคือเบเซเลลเรียนรู้จากพระเจ้าและพระเจ้าให้กับเขาเอเมนพี่น้องมันอัศจรรย์ขนาดไหนอ่ะเบเซเลลไม่ได้เรียนจบออกฟอร์ดเบเซเลลไม่ได้เรียนจบมหาลัยดังๆแต่เบเซเลลสามารถมีความเข้าใจในวิชาการทุกอย่างเขามีความรู้เขามีความเข้าใจและเขามีสติปัญญานี่คือปัญญาที่มาจากพระเจ้าโดยตรงเลยมันไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือเยอะการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ความเข้าใจและสติปัญญาเนี่ยมันมาจากการที่เราใช้เวลากับพระเจ้ามันมาจากการที่เราอ่านพระคัมภีร์มันไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ดีแต่มันไม่ใช่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีปัญญามันให้ข้อมูลได้มันมีข้อมูลมันมี data มันมีสิ่งต่างๆที่ดีแต่มันไม่มีสติปัญญาของพระเจ้าเราต้องเอาสติปัญญาของพระเจ้าความรู้ไปหาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีกูรูแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมีหมดเสิร์ชเข้าไปอยากรู้เรื่องอะไรกูรูบอกได้หมดแต่จะจริงเท็จหรืออะไรเนี่ยต้องไปเปรียบเทียบกันดูแต่สติปัญญาเป็นเหมือนกับการดาวน์โหลดที่พระเจ้าดาวน์โหลดใส่ลงไปให้กับคนของพระเจ้าที่คนนั้นเขาทอมใจและเขาเปิดใจและเขายินดีที่จะรับมาจากพระเจ้า นี่คือเป็นสิ่งที่เรารู้เบเซเลลนี่ไม่ได้จบมาจากไหนเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเอาละเราเลือกเบเซเลลมาและเราจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้สติปัญญากับเขาความเข้าใจในการสร้างเขารู้หมดเลยผมยังไม่แปลใจนะบางทีเนี่ยช่างของเราในที่เราทำงานบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะแต่พระเจ้าจะให้ปัญญาเอเมนไหมครับเราต้องมีปัญญาของพระเจ้าเราไม่ได้เรียนจบเอนจิเนียร์แต่พระเจ้าจะให้ปัญญากับเรา มีความเชื่อพอไหมล่ะถ้าภาษาเป็นรุ่นกันใจพอไหมแล้วใจพอไหมที่จะยึดพระเจ้าไว้แล้วรู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งทุกสิ่งในชีวิตของเราแล้วมีพระเจ้าก็เพียงพอเอเมนไม่ต้องไปซอกหาผู้หญิงด้วยซ้ำไปถ้าเป็นผู้ชายหนึ่งเอเมนพระเจ้าก็เพียงพอแล้วแต่พระเจ้าจะให้มาพระเจ้าจะให้มาในเวลาที่สมควรเอเมนนะครับไม่ต้องไปเรียกหาอะไรเยอะแยะมากมายมีพระเจ้าเพียงพอลูกเพียงพอแล้วลูกมีพระองค์เพียงพอแล้วเอเมนเอเมนไหมครับบอกโอ้ยังไม่เพียงพอเลยพระเจ้าเดี๋ยวต้องการกระชายดำอีกสักกระปุกก่อนพระเจ้าเดี๋ยวอาหารเสริมเดี๋ยวเอาอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือเราไม่พออ่ะแต่จริงๆแล้วพระองค์นั้นดีกว่ากระชายดำด้วยทำไมคือจริงๆผมไม่ได้แอนตี้กระชายเลยนะพี่น้องแต่เพียงเด็กกำลังบอกว่าสมุนไพรก็ดีแต่สิ่งที่ดีกว่าสมุนไพรคือผู้ประทานสมุนไพรคือพระเจ้าไงเอเมนไหมครับแล้วพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีรูปธรรมเลยนะพี่น้องรูปธรรมคือพระเจ้าจะให้เราปุ๊บเนี่ยถ้าจะให้หายโรคหายเลยถ้าจะให้แข็งแรงแข็งแรงเลยถ้าจะให้มีกำลังขึ้นมีกำลังทันทีเลยถ้าจะให้นอนหลับนอนหลับได้เลยโอ้โหไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าขนาดเราอยู่ที่นี่เราสามารถในฐานเผื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อีกประเทศหนึ่งและหายเลยอ่ะพระเจ้าเราอัศจรรย์ขนาดไหนล่ะเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราต้องใช้ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องรู้จักอาจารย์บินนี่หินไหมเดี๋ยวนี้สงสัยอาจารย์แบบว่าไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปทั่วโลกอาจารย์เล่นแบบนี้เลยครับมีคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยโอ้โหพี่น้องยิ่งกว่าอาจารย์ของมิชชั่นที่มหาลัยที่นั่งมีแค่3จออาจารย์บินนี่หินเต็มห้องเลยครับแล้วใครที่ไม่สบายไม่ปังเลยนำพระเยซูนำพระเยซูพี่น้องหลายคนรับการแต่ต้องที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องอย่าเก็บเอาฤทธิ์เดชของพระเจ้าไว้ในชีวิตปลดปล่อยออกมาไอ้ฐานเผื่อคนไข้คนเจ็บคนป่วยขับผีในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับนี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับสุภาษิตบทที่2ข้อที่6สุภาษิตบทที่2ข้อที่6อันนี้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าสติปัญญาพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้สติปัญญาคืออะไรคือการมีมุมมองเหมือนกับพระเจ้าง่ายๆสั้นๆอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และพระโอษฐ์
ชน์ของพระองค์คืออะไรพระวจนะของพระเจ้าไงคนมีความรู้น้อยจะเพิ่มพูนปัญญาคนอ่านหนังสือไม่ได้ก็จะอ่านหนังสือได้ถ้าเขาเองเปิดใจแล้วก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผมได้ยินคำพยางค์เยอะแยะมากมายที่คนเฒ่าคนแก่หลายคนเนี่ยอ่านหนังสืออื่นไม่ได้เลยแต่อ่านพระคัมภีร์ได้แล้วพระเจ้าก็ประทานปัญญาให้กับเขาคนหลายคนที่ไม่จบประถมด้วยซ้ำไปแต่เวลาเขาเป็นลูกของพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้ปัญญากับเขาโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องคือผมกับอาจารย์เล็กเนี่ยทำโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ทำโรงเรียนเลยมีประสบการณ์แต่การรับใช้พระเจ้ากับดูแลพี่น้องเด็กๆแค่นั้นเองแต่พอพระเจ้าจะให้ทำพระเจ้าก็ให้ทำและพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้ก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องวันนี้นะจริงๆมันเน้นการแห่งความร่ำรวยความรุ่งเรืองพระพรของพระเจ้ามันซ่อนอยู่ในตัวเราหมดเลยเพียงแต่วันนี้เราต้องเชื่อและดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาในชีวิตของเราผมเคยวางแผนนะสมัยอยู่ที่คริสตจักรเดิมผมเคยมีนิมิตเลยว่าอยากจะทำโรงเรียนอนุบาลอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เขียนออกมาเป็นแผนที่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขียนไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงจนวันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้านะบางอย่างเนี่ยที่เราเองไม่รู้นะพระเจ้าก็เตรียมไว้สำหรับผมจึงบอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งเพลงใหม่ๆเนี่ยอยู่ในชีวิตของมิชชั่นอยู่ในชีวิตของผีด้วยเพลงใหม่ก็ต้องออกมาอย่าให้มันตายไปกับเราที่หลุมฝังศพไม่ใช่โอ้โหสิ่งที่ไม่มีมูลค่าที่สุดมันอยู่ที่หลุมศพเพลงใหม่ศิลปะใหม่แนวความคิดดีๆใหม่ๆมันจมอยู่ที่สุสานหมดเลยเพราะเราไม่เคยที่จะออกมาทำเลยเราเลยให้มันตายไปกับตัวเราด้วยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเราต้องเอาชีวิตเดียวนี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่ออะไรจากพระเจ้าสูงสุดได้นะเอเมนไหมครับเพลงใหม่ก็ต้องออกมาความคิดดีๆต้องออกมาการออกแบบเจ๋วๆต้องออกมาสิ่งดีต่างๆที่จะทำให้อะไรจากพระเจ้าเคลื่อนมันต้องออกมาพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเราเราไม่ได้ใช้ความสามารถของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ดูพึ่งพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยลูกด้วยขอพระเจ้าประทานปัญญามาเดี๋ยวนี้เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าประทับอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ปัญญาของพระเจ้าก็มาเดี๋ยวนี้ได้เหมือนกันเอเมนไหมครับเราต้องเชื่อพระเจ้าอย่าเดินกับพระเจ้าเป็นไปเรื่อยๆมาเรียนนกบินเฉียงไปทั้งหมู่แต่เราต้องเดินความเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าอยู่กับเราและเราทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราเอเมนไหมครับอย่าให้อะไรมาฉุดรั้งเราได้อย่าให้สถานการณ์โควิดมันมาฉุดรั้งเราอย่าให้สถานการณ์อะไรต่างๆมันทำให้เรานั้นเกิดความหวาดกลัวแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าเรานั้นยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาอีกข้อหนึ่งครับ2เปโตรบทที่3ข้อ15 2เปโตรบทที่3ข้อ15ว่าไงครับสองเปโตรบทที่สามข้อ15ขึ้นมาเลยครับอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามและจงถือว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสมองกันพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยเราให้รอดดังที่บอลูน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายตามสติปัญญาขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยอาจารย์พอลเองเขียนจดหมายฝาก13ฉบับตามสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้นพี่น้องเห็นไหมถ้าพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเปาโลได้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนเปาโลเราก็สามารถได้รับสิ่งนั้นจากพระเจ้าได้เอเมนไหมครับหรือท่านบอกว่าเราไม่ใช่อัครทูตเปาโลเราคงไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องเข้าใจผิดในฐานะที่เราเป็นลูกผู้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์ปาโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นแบบอย่างกับเราของคุณพระเจ้าแต่อาจารย์ปาโลก็กำลังหนุนใจผู้เชื่อว่าสติปัญญานั้นเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะให้คนของพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับฮาเลลูยาไปเร็วนิดหนึ่งนะครับพี่น้องประการที่สองไม่เพียงแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้สติปัญญาเท่านั้นตอนนี้เรากำลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องสติปัญญานะครับ
มันประการที่สองก็คือสติปัญญานั้นเป็นลักษณะชีวิตที่ถูกถ่ายทอดมาจากองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ภายในชีวิตของเราเป็นคาแรคเตอร์เป็นโดยกำเนิดเมื่อเราเกิดมาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงต่อให้เราจะไปเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงอะไรก็แล้วแต่ความเป็นผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ความเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอยู่และถ้าเราเชื่อพระเยซูคริสต์ความเป็นคนชอบธรรมก็เป็นคนชอบธรรมอยู่จะบอกว่าความประพฤติมันไม่ใช่ชอบธรรมก็พระเจ้ายอมแล้วว่าชอบธรรมแล้วไงพี่น้องเข้าใจไหมคือต่อให้เป็นรูปทรงข้างนอกมันเป็นไงแต่พระเจ้าบอกว่าชอบธรรมแล้วแล้วใครจะเถียงนะครับเถียงสู้พระเจ้าได้หรือเราเถียงสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกครับถ้าพระเจ้าบอกว่าคนนี้ชอบธรรมแล้วเพราะเขามีพระเยซูก็คือชอบธรรมของพระเจ้าสติปัญญานี้พระเจ้าเป็นคนที่ประทานให้นี่คือลูกถ้าอยากให้แม่ชื่นใจแม่ที่เป็นพระพรชื่นใจแม่ยินดีลูกต้องแสวงหาพระเจ้าและมีปัญญาของพระเจ้าและเมื่อมีปัญญาความฉลาดมันก็จะเกิดขึ้นเกิดความฉลาดไม่ใช่เราใช้มือถือจนสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะพี่น้องเอาละจะไปอาบน้ำพอไปถึงประตูห้องน้ำเดินกลับไปเอาผ้าเช็ดตัวพอผ้าเช็ดตัวเอาเอ๊ยยังไม่ได้เปิดน้ำคุณไปมาเดินกลับไปกลับมาอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราเองขาดการจดจ่อเพราะเราเป็นจดจ่ออยู่กับที่มือถือเราเข้าห้องน้ำก็ต้องมือถือนะมันขาดไม่ได้พี่น้องอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากผมอาจจะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นปัญหาระดับที่มันแก้ยากจริงๆแต่คนของพระเจ้าแก้ได้เพราะว่าเรามีผลของพระวิญญาณโยบบทที่28ข้อ12โยบบทที่28ข้อ12ว่าอย่างไรครับเรามาดูว่าลักษณะหรือว่าสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนพี่เยซูพระเยซูคริสต์ก็อยู่กับเราแต่โยบตอนนี้เนี่ยโยบยังไม่ได้สัมผัสกับพระผู้ชายเลยอ่านด้วยกันครับแต่จะพบพระปัญญาที่ไหนและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนโยบจะถามเลยบอกว่าไอ้สติปัญญาอยู่ที่ไหนล่ะความเข้าใจมันอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวไปดูพระวจนะของพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนเลยย้อนบทที่14ข้อ6ว่าอย่างไรครับย้อน14ข้อ6บอกว่าอ่านด้วยกัน1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดานั้นนอกจากจะมาทางเราขีดเส้นใต้ตัวเป็นความจริงเห็นไหมพี่น้องความจริงนี่แหละทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี้อยู่ในพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่เข้าใจความจริงของพระเจ้าและความเข้าใจก็อยู่ในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนี่มันเป็นสิ่งที่ภายในที่มีพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งนั้นอีกข้อหนึ่งนะครับลูกาบทที่2ข้อ52ลูกา2ข้อ52บอกว่า1 2 3พระเยซูก็ได้ดำเนินขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นลูกที่ตอบสนองแม่ผู้ให้พระพรกับเรานั้นเราจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตมีสติปัญญาของพระเจ้าของพระเจ้าที่เรามีแล้วเพราะเรารู้จักพระเยซูฝ่ายร่างกายของพระเจ้าที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเติบโตขึ้นพระเจ้าประทานกำลังเรี่ยวแรงสติปัญญาความสูงใหญ่กล้ามเนื้อต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติแต่ที่สำคัญที่สุดและเป็นที่ชอบจำพระเจ้าคือพระเจ้า
มองแล้วภูมิใจและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยนี่เลยเห็นว่าชีวิตของพระเยซูนั้นไม่ได้บอกว่าฉันไม่แคร์คนอื่นเพราะฉันแคร์แต่พระเจ้าอย่างเดียวอันนี้ถูกครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียวเนื่องจากว่าชีวิตของเราพระเจ้าให้สถาบันครอบครัวมันเป็นสถาบันหลักที่จะดูแลชีวิตของเราและไม่เพียงแต่เราเท่านั้นพระเจ้าเองยังคาดหวังให้เราเองนั้นไปเป็นพรกับคนอื่นๆอีกมากมายดังนั้นชีวิตของเราจึงมีผลกระทบต่อคนอื่นแน่นอนทั้งในทางดีและไม่ดีขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีผลกระทบในทางที่ดีเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าคนเหล่านั้นก็จะมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราด้วย Amen. และการกระทบนี่มันมีอะไรบ้างในลักษณะชีวิตที่เราเองมีความขยันมีความอุตสาหะภาคเพียรมีความรับผิดชอบมีความสัตย์ซื่อมีความเอาจริงเอาจังในการงานมีความสัตย์ซื่อในหน้าที่ของเรานี่มันจะมีผลกระทบเราเห็นแล้วพระเยซูได้เป็นแบบอย่างพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงชอบพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นแต่คนที่นาซาเรตเราพระเยซูโอ้โหไม่มีที่จะสามารถตีได้เลยนี่จึงเป็นต้นแบบหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราทำด้วยความตั้งใจสุดกำลังความสามารถและที่เหลือมันทำไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราทำได้เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าอีกข้อต่อไปนะครับสติปัญญานี้พี่น้องยิ่งคนที่แสวงหาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นฟังนะครับยิ่งแสวงหาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นแล้วแสวงหาอะไรล่ะแสวงหาพระเยซูไงยิ่งเขาใกล้ชิดคะแนนที่ติดอยู่กับเขาแบบแนบแน่นเลยไม่เคยที่จะออกจากเขาเลยพี่น้องคิดดูแรงแห่งกำลังแรงแห่งชีวิตแรงแห่งทุกอย่างที่มันมาจากเขาอ่ะเราจะเกิดผลมากขนาดไหนล่ะเราจะเกิดผลมากขนาดไหนเราคาดการณ์ไม่ได้เลยถ้าชีวิตของเราเป็นใกล้พระองค์ติดสนิทอยู่กับพระองค์และถ้ามีพระองค์ก็เพียงพอทุกอย่างแล้วพี่น้องเราไม่ต้องคิดว่าโอ้โหเนี่ยเราจะต้องไปขนขวายอะไรมากมายเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เองไม่ต้องขนขวายเดี๋ยวพระเจ้าให้เองนะครับขอให้เราอยู่ในแนวของพระเจ้าทางของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้ามาดูด้วยกันนะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ15เอเฟซัสบทที่5ข้อ15ว่าไงครับ1 2 3เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาโอ้โหนี่เป็นคำแรงมากเลยนะเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าอาจารย์ปรโลรู้ว่าคนที่เชื่อเนี่ยก็มีปัญญาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่แล้วอะแต่ปรากฏว่ามีบางคนที่ดำเนินชีวิตแบบเหมือนกับไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองมีปัญญาคือดำเนินชีวิตแบบปล่อยไปตามกระแสของโลกปล่อยไปตามสิ่งที่ชุมชนนั้นเขาทำกันปล่อยไปตามคนที่จะดึงเราไปตามคำพูดของคนที่มาบอกเราแล้วก็ไปสเปรย์นี่ละตัวปัดตัวเปไปพี่น้องไม่ได้เราต้องมีปัญญาที่อยู่ในวจนะพระเจ้าเราก็ต้องตัดสินใจเดินอยู่ในปัญญาของพระเจ้าระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราเรารู้ว่าถ้าเกิดเราไปตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ซุ่มเสี่ยงเราก็ระวังไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวแต่เพราะว่าชีวิตของเราเองนั้นถ้าเรารู้ว่าไปตรงนี้มันตกเหวเราก็ไม่ควรจะไปขนาดมีป้ายเขียนบอกว่าการณาอยากขับไปด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้านั้นมันเป็นเหวถ้าเรายังขืนไปอยู่เนี่ยมันก็ตกเหวหมดครับเราก็ต้องมีปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมป้ายเขียนบอกอยู่แล้วเราก็ระวังซะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกเหวแล้วพอกว่าจะขึ้นมาจากเหวได้พี่น้องมันก็ลำบากและดีไม่ดีไม่รู้จะขึ้นมาได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงการยอมรับจากผู้คนที่บางทีเราติดกับดักสิ่งเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศตรงข้ามเราก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราผลเอาละแล้วมาดูผลด้วยกันใกล้จะจบแล้วพี่น้องผลของการที่ลูกเองนั้นตอบสนองแม่แห่งพระพรเนี่ยในสองประการนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นข้อสุดท้ายมาดูด้วยกันเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ข้อ2เราจะอ่านข้อนี้ด้วยกันครับ1 2 3ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกข้อ2จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยไม่ต้องนั่นกันเลยนะครับข้อที่3ไว้ครับมีไหมเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นโลกเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและอายุยืนยาวพี่น้องข้อนี้เลยชัดเจนเลยว่าผลจากการที่เราเองนอบน้อมเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังหมายถึงอะไรยินยอมปฏิบัติตามสิ่งนั้นยินยอมปฏิบัติตามสิ่งนั้นให้เกียรติหมายถึงเคารพรักนับถือเชื่อฟังยอมปฏิบัติตามที่ท่านสอนยอมทำตามแม้นเราอาจไม่เข้าใจยอมทำตามแม้นเราไม่เห็นด้วยยอมทำตามแม้นมันขัดด้วยเหตุผลเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอย่าลืมนะครับบางครั้งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์พระเจ้าอาจจะไม่มีเวลาอธิบายให้เราเข้าใจเหตุผลพระเจ้าจึงให้ทุกคนต้องใช้ความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลมากที่สุดแต่เหตุผลบางเรื่องไม่สามารถที่จะใช้กันได้ในเรื่องนั้นต้องใช้ความเชื่อยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลนะให้ไปตีเมืองเยรีโคหลังจากที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสร็จพระเจ้าบอกว่าโยชูวาให้บอกชนอิสราเอลชนชาติอิสราเอลนะให้เดินรอบกำแพงเมืองวันละหนึ่งรอบวันที่หนึ่งก็เดินรอบไปเดินรอบไปวันที่สองก็เดินรอบไปเอาหีบพันธสัญญานำหน้าอันที่สามเดินรอบไปวันที่สี่เดินรอบไปพี่น้องวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยทหารกำแพงยินดีโคงหัวเราะเอาอิสราเอลทำอะไรกันดูสิเนี่ยมันไม่มีงานอะไรจะทำเลยมาเดินรอบอยู่กำแพงเมืองนี่แหละหอกก็ไม่ถือวันที่6เดินรอบไปแล้วก็จะบอกโยชูวาวันที่7นะเดินอีกหลังจากนั้นให้โหตะโกนพร้อมกันพี่น้องจะคิดตามเหตุผลโอ้ยมันอีไดบอลอันเนี้ยอันโหซื่อๆนะมันกำแพงมันที่พังมันอีโป๊ดลงเนาะนี่คือเหตุผลมนุษย์ไงแต่อย่าลืมนะมันในพระเจ้าพระเจ้าเองไม่ต้องการให้เราชี้แจงพระองค์ในเหตุผลบางครั้งพระองค์ว่าเชื่อไว้ก่อนลูกเชื่อไว้ก่อนพ่อสอนไว้เชื่อก่อนหลังจากเขาทำไปเนี้ยกำแพงเมืองเยรูโคลพี่น้องเป็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่ถ้าพี่น้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะเป็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่เลยสูงด้วยใหญ่ด้วยแต่ที่มันพังไม่ใช่พังเพราะเสียงโหม่ของอิสราเอลนะแต่พังเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่อิสราเอลนั้นเขาเชื่อฟังเขายอมปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเสียงโหม่อิสราเอลไม่ได้มีผลอะไรไอความดังของเดซิเบลมันอาจจะไม่เกิน200เดซิเบลหรอกแต่ที่มันพังเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงความดังของเดซิเบลแต่มันพังเพราะฤทธิ์เด
เดชของพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานผ่านสิ่งที่เขาเชื่อฟังฉะนั้นการเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราเองต้องให้มันเป็นอุปนิสัยของเราเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อมากกว่าเหตุผลและสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นเมื่อลูกนั้นเชื่อฟังยอมทำตามในสิ่งที่แม่สอนสิ่งจะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งครับอยู่เย็นเป็นสุขเข้าใจว่าอยู่เย็นเป็นสุขไหมหรือใครอยากอยู่เย็นเป็นร้อนใครอยากจะอยู่แบบทุกข์ใครอยากจะอยู่แบบพี่น้องมันร้อนยังติดแอร์เลยบ้านใครร้อนเนี่ยยังต้องวิ่งหาช่างแอร์เลยแสดงว่าทุกคนอยากอยู่เย็นอยู่เย็นไม่พอนะถ้าเย็นอย่างเดียวแล้วเย็นมันเจือชืดเหมือนอาหารที่ไม่ได้อุ่นมันก็เย็นมันก็ไม่อร่อยแต่เย็นด้วยและเป็นสุขด้วยมันมาจากไหนมาจากลูกที่เชื่อฟังแม่มาจากลูกที่ให้เกียรติพ่อกับแม่อยู่เย็นเป็นสุขไม่เพียงแต่ข้ามวันเท่านั้นนะแต่ชั่วชีวิตเขาเลยอยู่เย็นเป็นสุขและอะไรครับราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็เหมือนกับเฮ้ยมันเกิดได้ยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยมันเกิดขึ้นมาได้ไงนี่ไงนี่ไงคือลูกที่พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อลูกทำสิ่งนี้ผลมันจะเกิดขึ้นมันเล็ดผ่านนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะโตเป็นต้นไม้มันเป็นพันธุ์ที่เราให้เกียรติพ่อแม่ที่เราหย่อนลงไปมันเป็นพันธุ์ที่เราเองนั้นแสวงหาความจริงของพระเจ้าและทำให้พ่อกับแม่ยินดีเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่และมันจะกลายเป็นความร่มรื่นในชีวิตของเรา2เมล็ดเนี้ยมันจะทำให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทำให้ชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขร่มรื่นราบรื่นนี่คือผลประการแรกผลประการที่2นะครับอายุยืนยาวโอ้โหพี่น้องข้อนี้มีเงินเป็นพันล้านเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านยังไม่สามารถที่จะทำได้เลยแต่พระจะบอกง่ายๆเลยอยากอายุยืนใช่ไหมอยากอายุ120ปีใช่ไหมอยากอายุ130ปีใช่ไหมอยากอายุ150ปีไหมมีใครอยากไหมดีใช่ไหมเอาละเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าง่ายๆเลยให้เกียรติแม่พ่อแสวงหาความจริงสติปัญญาของพระเจ้าและสิ่งนี้ก็จะทำให้อายุยืนยาวไม่ต้องไปอาศัยยาอายุวัฒนะเพราะมันไม่มีไม่ต้องไปหาสมุนไพรดีๆเพื่อจะทำให้อายุหมื่นพันปีพี่น้อง120ปีในส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะไปถึงกันแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรอายุยืนพี่น้องอายุอับราฮัมเท่าไหร่พี่น้องทราบไหมใครรู้บ้างว่าอับราฮัมอายุเท่าไหร่ก่อนจะเสียชีวิต100เป๊ะเลย175ปีนางซาราก็ประมาณ120กว่าปีนี่ยกเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเป็นหลังจากอาดัมมาเนี่ยพี่น้องเป็น900กว่าปีใช่แต่อับราฮัมนั้น175ปีหลังจากนางซาราเสียชีวิตแล้วอับราฮัมยังมีภรรยาอีกนะชื่อนางเคทูลาแล้วมีลูกอีกตั้ง6คนมีหลานอีก11คนอับราฮัมนะแสดงว่ามีไฟมากผมไม่ได้เน้นประเด็นนั้นแต่ประเด็นที่กำลังจะเน้นคือเราอยากอายุยืนไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยพี่น้องสองอย่างนี้พอแล้วให้เกียรติพ่อแม่แสวงหาความจริงของพระเจ้ายึดพระเยซูไว้อยู่ในชีวิตแล้วสิ่งเหล่านี้จะตามมาเองเอเมนไหมครับนี่ก็คือคำแห่งปันที่อยากจะหนุนจิตชูใจลูกๆนะครับเนื่องในโอกาสวันแม่เพราะแม่นั้นเขาจ้างลำบากนะครับแล้วก็เลี้ยงดูเราด้วยความ
อดทนบางทีก็ด้วยความเป็นมนุษย์อาจจะมีความเครียดยันลูกๆหลายคนพี่น้องเราต้องเข้าใจและเราเองต้องเป็นคนที่ตระหนักในหลักการของพระเจ้าและถ้าเราทำตามหลักการของพระเจ้าสิ่งดีจะตามมาอย่างแน่นอนไม่ใช่เพราะมนุษย์สัญญาแต่พระเจ้าสัญญาและสิ่งนั้นจะเป็นจริงเองเลยนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน